สวัสดีค่ะอลิซาเอ็กซ์ตรีมวันนี้นะคะเจอกันในครัวเนาะเราจะทำอาหารนะคะพิเศษสำหรับสูตรลดน้ำหนักให้คุณอลันแล้วก็ครอบครัวนะคะเมนูวันนี้นะคะสำหรับครอบครัวก็คือนี่เลยจะลาบไก่งวงนะคะก็คือสลัดไก่งวงนะคะเป็นสูตรลดน้ำหนักคิดเองค่ะดัดแปลงเอาเนาะเป็นสูตรลดน้ำหนักของครอบครัวจะลองเบิ่งค่ะว่าจะลดได้บ่ไอ้ไก่นี่มักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเห็ดอาหารเล่าๆนี่แหละค่ะให้กินดัดแปลงเอาเพราะว่าคุณดารันก็ทานได้เรากับลูกก็ทานได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นอาหารไทยค่ะเพิ่นอยากลดน้ำหนักนะคะช่วงนี้นะคะก็คือจะไม่ทานข้าวไก่นี้เราหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะหมักไว้เมื่อคืนนี้แล้วตอนเช้าเราก็มาทำให้สุกเป็นอย่างเท่าจังอันนี้ก็คือแทนการย่างนะคะแทนการย่างของเราก่อนก็คือเราย่างใส่กระทะนะคะเพื่อให้มันหอมคิดว่านี้นะคะให้มันหอมอันนี้เราประมาณชิ้นเท่านี้นะคะ8ชิ้น3คนก็จะได้1มือเนาะเปลี่ยนเป็นคนไทยแล้วค่ะอาหารลาวเป็นแล้วก็กินอาหารไทยทุกมื้อนะคะนอกจากวันไหนพิเศษนะคะอยากจะที่เราแบบไม่อยากทำวันนี้นะคะก็คือเขาก็จะไปซื้อแมคโดนัลด์ KFC อะไรบ้างนะคะมาทานตอนนี้เรารอไก่นะคะอีกชุดหนึ่งน่าจะสุกได้แล้วค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเครื่องหอมก่อนนะคะเครื่องเคียงก่อนอันนี้ได้แล้วค่ะเราเตรียมเครื่องเซ็ตหมดแล้วเครื่องปรุงกาซิมีตะไคร้หอมหัวใหญ่หั่นแล้วก็มะนาวนะคะเครื่องเคียงอีกก็จะมีพวกต้นหอมแล้วก็พริกนะคะไว้ประดับนะแล้วก็อันนี้ก็ผักหอมแล้วก็อันนี้มิ้นเดี๋ยวเข้ามาปรุงอาหารกันเลยค่ะเข้ามาปรุงอาหารแล้วสิออกมารสชาติไหนเนาะเป็นอย่างเท่าจังย่างไก่งวงก่อนเพราะว่าให้มันหอมนะคะคิดว่ามันหอมแล้วมันน่าจะเราย่างเราก็ใช้ย่างใส่กระทะเอานะคะพริกลงไปนิดหน่อยคุณดารันจะกินไม่ได้นะคะถ้าเราใส่พริกแต่ก็จะส่วนใหญ่ทำออกมาก็จะเผ็ดนิดๆคนกินก็จะร้องไห้ค่ะต้องกินหอมมากเลยค่ะอันนี้เป็นถุงมือทำกับข้าวนะคะเป็นถุงมือแม่ทำกับข้าวโดยเฉพาะมันต้องเอามือบีบๆค่ะมันจะได้นิ่มๆนะคะ
ไก่เนี่ยเขาเลี้ยงตามโรงงานนะคะไม่ได้เลี้ยงตามบ้านก็เลยเห็ดให้มันสุกๆมันก็เลยจะแข็งนิดนึงเนาะชิมดูหน่อยมันนิ่มๆแล้วนะคะเราก็จะคนได้เรื่อยๆตอนนี้ใส่ข้าวคั่วบ้านเฮาเนาะข้าวคั่วค่ะทำเองข้าวคั่วกับเกลือใส่เพื่อว่าผักจะได้ไม่ช้ำเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วอุ้ยหน้าตาเป็นแต่แซ่บเนาะรสชาติได้ค่ะรสชาติได้ค่ะนี่เสร็จแล้วนี่คือผ้าไก่งวงเนาะลาบไก่งวงรสชาติใช้ได้เลยค่ะรสชาตินี่บ้านเฮาเลยค่ะเพราะว่าเขาคั่วก็คั่วเองนะคะพี่ก็คั่วเองนี่นะคะเสร็จแล้วอาหารลดน้ำหนักนี่เดี๋ยวเสิร์ฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยพร้อมเสิร์ฟได้เลยเด็กเสิร์ฟมาดูเด็กเสิร์ฟสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นะคะใส่ผักนะคะอันนี้วันนี้เพิ่งสั่งหนังสือนะคะสำหรับสูตรลดน้ำหนักแต่เป็นอาหารฝรั่งนะคะก็คือจะฝึกทำคละกันไปกับอาหารไทยนะคะว่าจะได้ผลแค่ไหนนะคะนี่ขออนุญาตไปทานก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด Subscribe ให้อลิสา Extreme ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ